ตลอนทัวร์พาหุรัตอีกแล้วค่ะวันนี้คุยกันภาษาช่างก็จะไปซื้อของที่ขาดนะคะมันเป็นงานด่วนซื้อผ้าซะซื้อผ้ากาวผ้าซับนายแวะหาซื้อผ้าลูกไม้ให้ลูกค้าในกรอกพาหุรัตนะคะจะมีร้านขายลูกไม้ราคาไม่แรงลูกไม้เกรด A ค่ะเป็นร้านอมฤตนะซื้อขายกันมาหลายปีแล้วถ้าใครสนใจก็แวะเข้าไปซื้อไปเลือกชมได้เลยนะคะหรือก็ติดต่อได้แอดไลน์ทางเบอร์นะคะเขาจะมีเพจของร้านสอบถามได้นะคะลูกไม้ของทางร้านนะคะจะค่อนข้างเนื้อดีราคาไม่แรงค่ะไปได้แทบทุกวันค่ะพาหุรัตซื้อซิปซื้อได้ถ้าเป็นงานด่วนก็จะแวะไปซื้อที่พาหุรัตเลยค่ะแต่ถ้าเป็นงานพอมีเวลาก็จะสั่งซื้อในลิงก์พวกLazadaทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นงานด่วนก็จะนั่งรถแวบๆไปซื้อก็เลยได้ภาพสวยๆของผ้าลูกไม้มาฝากสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สั่งซื้อได้เลยนะทักทายในเบอร์ได้เลยค่ะเอามาฝากนะคะจะหันซ้ายแลขวาก็จะเจอลูกไม้สวยๆสีหวานๆมีแทบทุกสีเลยค่ะลูกไม้ทางร้านของร้านอมฤตในห้างใจดีค่ะพี่จิ๋มก็ใจดีค่ะคนขายน่ารักค่ะก็จะเก็บรูปภาพสวยๆมาฝากให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดได้รับชมกันนะคะการเลือกซื้อผ้าลูกไม้เห็นแล้วก็ละลายค่ะลูกไม้แต่ถ้าเราจะข้ามฝั่งขึ้นไปร้านใหญ่ทางร้านดีโอก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะลูกไม้ก็จะคล้ายๆกันบางตัวก็จะตัวเดียวกันนะคะในส่วนของผ้าลูกไม้เราก็สรรหาเลือกซื้อตามกำลังของเราค่ะเราได้ของดีก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของเราด้วยนะคะเชิญชมได้เลยนะคะพาหุรัตตลอนทัวร์ภาษาช่างค่ะI'm going to go to the hospital.